่วนเรื่องนี้ก็ต้องเอามาเตือนกันตลอดเวลาคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงและมันร้อนจัดนะฮะโดยมีตำรวจท่านนึงเนี่ยยังอยู่ระหว่างการฝึกแต่ยืนรออยู่เกิดการวูบหมดสติลงไปจนทุกคนเนี่ยต้องรีบกันเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสักประมาณบ่าย 2:30 น.เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.อ่าวน้อยเนี่ยต้องรีบช่วยเหลือร้อยตำรวจโทสมเกียรตินะครับชุมวรเดชอายุ54ปีซึ่งเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.ธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังท่านเนี่ยเกิดอาการวูบหมดสติน้ำลายฟูมปากตาเหลือกหายใจรวรินนะฮะและขณะที่ยืนอยู่กลางแจ้งณตอนนั้นเนี่ยคืออยู่ระหว่างการฝึกประกวดยุทธวิธีตำรวจให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะบริเวณลานฝึกสุขแสวงท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวก่อนที่เพื่อนๆ เนี่ยจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่มีข่าวเศร้าเพราะว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับบอกว่าเพื่อนตำรวจเล่าให้ฟังนะฮะว่าร้อยตำรวจโทสมเกียรติเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไปร่วมงานและก็ช่วยเหลืองานศพญาติของภรรยาอดหลับอดนอนติดต่อกันมาหลายคืนแล้วและตัวเขาเองเนี่ยก็เคยบ่นนะฮะว่ามีอาการแน่นหน้าอกแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าประกอบกับการที่มายืนรอเข้าแถวเนี่ยเพื่อรอการประกวดยุทธวิธีตำรวจประจำปียังอยู่ระหว่างการฝึกเนี่ยและอากาศมันร้อนอบอ้าวมากๆนะครับก็เลยทำให้ผู้หมวดสมเกียรติเนี่ยเกิดการวูบและก็เสียชีวิตทีนี้คุณผู้ชมฮะสำหรับปีนี้มีการเก็บข้อมูลเรื่องของจำนวนผู้ป่วยโรคฮิสโตรกนะฮะช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาเพียงแค่2เดือนมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย30คนพอไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีนาคมถึงมิถุนายนมีผู้เสียชีวิต37คนเท่ากับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยกันนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บด้วยนะครับค่ะ